สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับ Accord G7 นะฮะปาวานนะจอดอยู่ที่งานปทุมธานีนะฮะคาโชครับผมนี่พี่เจ้าของรถนะฮะพี่อาร์นะครับผมครับสวัสดีครับนี่นะครับคันนี้เป็นหน้านี้มันคือหน้าไมเนอร์เชนหรือยังไม่ไมเนอร์เชนครับพี่อันนี้อันนี้คือเป็นตัวไมเนอร์เชนแล้วเป็นตัวไมเนอร์เชนแล้วท้ายจะเป็นสามเหลี่ยมไฟฉายจะเปลี่ยนแล้วใช่ไหมพี่แต่หน้ามันเหมือนกันอ๋อแต่หน้าเหมือนกันข้างหลังไม่เหมือนงั้นเดี๋ยวเราพาไปดูรอบคันก่อนแล้วกันพี่เดี๋ยวค่อยมาดูไฮไลท์นี่นะล้อเป็นล้อแมงมุมเหรอครับพี่ใช่ครับล้อแมงมุมเอ็นไกยางก็คือโตโยใช่ไหมพี่ครับโตโยไทยครับงาวันนาอ๋อคือแบบสายซิ่งเลยนะพี่นะใช่ครับอ๋อคือถ้าไฟท้ายตัวนี้คือเป็นตัวที่มันเชนมาแล้วใช่ไหมพี่ใช่ครับตัวนี้เชนแล้วเชนแล้วเป็นอย่างนี้ถ้ามันยังไม่เชฟมันจะเป็นยาวๆอย่างนี้นะพี่นะใช่ครับนี่นะครับสุดท้ายแล้วครับแล้วก็เปลี่ยนโฉมก่อนไปเป็นในตัว G8 นะพี่นะใช่ครับนี่นะครับรอบคันเดี๋ยวมาดูที่ห้องเครื่องต่อเลยครับพี่ฮัลโหลอันนี้เป็นเครื่อง K24 K24 A2 200ม้าเดิมออกมาจะ200ม้าไอตัว RBB ใช่ไหมครับพี่ใช่ครับใช่ฝา RBB อันนี้คือแล้วเครื่องเดิมพี่อาเป็นเครื่องอะไรบล็อกอะไรครับพี่อันนี้ดามากับรถเลยมัน K20 K20 บ้านเราปกติบ้านเราฝาขาวใช่ครับฝาขาวก็ยกออกแล้ววางเป็น K24 A2 ใช่แล้วก็ทำซะเปลี่ยนก้านลูกเดิมแบบครับพี่ใช่ครับลูกไม่ได้เปลี่ยนลูกไม่เปลี่ยนเพราะเกียร์ออโต้อ๋อไม่ได้ทำมาแบบผมทำแนวสตรีทอะไรเงี้ยใช้งานก็คือเปลี่ยนก้านให้มันเหนียวแค่นั้นเองไม่ได้เปลี่ยนลูกก้านโทดะใช่ก้านโทดะทับซิงฝาทำที่ไก่ชิมวาวอ๋อพี่ไก่ชิมวาวนี่ดังอยู่แล้วพี่ใช่แล้วก็พวกน็อตฝาสูบเบียร์พีน็อตซิงน็อตอะไรตามไม่ได้เลยดันโซ่ซิงอะไรครับไปของซิงหมดแล้วไอตัวข้อเหวี่ยงเดิมไหมครับพี่ข้อเหวี่ยงเดิมข้อเหวี่ยงยังเดิมอยู่ก็เคลียร์แลนด์ใหม่ทำใหม่ก็ทำเคลียร์แลนด์ประกอบเครื่องที่ไหนครับพี่ RJY RJY service ก็คือชังโดแล้วก็คือเทอร์โบด้วยครับพี่คนละที่เทอร์โบเนี่ยมาทีหลังไปขึ้นที่พิชานินเตอร์อ๋อพิชานินเตอร์พิชาเนี่ยเป็นคนขึ้นเขาให้เซตให้เรียบร้อยแล้วก็ไปที่โดจัดประกอบเครื่องใหม่ประกอบฟิตติ้งของเครื่องใหม่นะครับพี่ที่ RJY serviceฝาก็ทำไหมครับพี่ฝาพวกสปริงราววีเทนเนอร์ก็คือเปลี่ยนสปริงราววีเทนเนอร์ยังไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรอันนี้เป็นสเต็ปใช้งานเสร็จใช้งานจูนมาบูทที่บูทประมาณบาโอ้ก็เป็นบานะพี่398โอ้โหแต่กูเกียร์ออโต้แล้วพี่398เลยอ่ะพี่ช่างอุบเป็นคนจูนจังไหวใช่ไหมพี่เกียร์ยังไหวใช่ไหมพี่เกียร์ก็ลูกที่2แล้วโอ้โหแต่ถือว่าเยอะอยู่นะพี่ตัดมากเลยตัดกับคือไปเลยถ้าไปแข่งมอเตอร์ไมล์เนี่ยก็ประมาณสนามละเกือบลูกนะโอ้โหกลับมาแล้วถ้ากดออกนี่มีโอกาสลูกเลยนะพี่ใช่ไหมใช่มันไม่ไหวอยู่แล้วแหละอู้พี่แรงมาเยอะ390ก็400อยู่แล้วสบายอ่ะนี่ฮะแล้วก็อู้ทุกอย่างมันก็แต่งหมดเลยพี่ไอ้นี่ก็คอยดีก็เป็นสกังนะนี่พี่ใช่ครับใช่นี่ลิ้นพี่ก็เปลี่ยนนี่ครับพี่ใช่ครับเดิมหรือเดิมมันเป็นลิ้นไฟฟ้าอยู่แล้วพี่มันเป็นลิ้นไฟฟ้าอยู่แล้วแต่ว่าแต่เปลี่ยนไซส์นี่นะฮะเทอร์โบเป็นของเกตตี้ครับพี่เกตตี้ครับ T76 T76ครับเขารับเขาเคมแรงมาเท่าไหร่พี่เทอร์โบตัวนี้มันได้600นะอุ้ยถึง600แต่อยู่ที่ว่าเครื่องเราจะปั่นไหวหรือเปล่าแค่นั้นเองแต่พี่เกียร์ออโต้ด้วยพี่เลยไม่ได้ขยันบูทเข้าไปอีกพอแล้วไปวิ่ง400ต่อเมตรก็10ล่าสุดอ่ะไปวิ่งกับพี่ก้าอ๋อพี่ต้นก้า14.1พี่ก้าเขาเฮด23เทอร์โบเขาก็เข้า14.1กันจริงกันตัวแค่จุดตัวหลังนิดเดียวบอดี้อ่ะรวมตัวผมอ่ะตอนชั่งน้ำหนักมันตัน650แต่นี่บอดี้พี่หนักกว่านะหนักเยอะหนักกว่าซูเห่านะเยอะผมก็โอเคแล้วเพราะเราใช้งานแต่เราใช้งานนะพี่ใช่เราต้องเลือกว่าเราจะทำไปอะไรทำเพื่ออะไรถ้าทำไปแข่งก็เต็มที่เลยอยากทำไปเต็มที่แต่ว่าแต่งขับรถสนุกเฮ้ยไปแข่งก็แข่งได้พอของแบบแข่งพอหนุกๆไม่ได้แบบว่าจะเอาแบบว่าอะไรมากใช่ไหมพี่ใช่เน้นเป็นอันนี้คือสเต็ปสตรีทยูธธรรมดาใช่สตรีทยูธธรรมดาครับเด็กอนุบาลอะแต่ห้องเครื่องเก็บแบบว่า
ก็บแบบสวยเลยอ่ะพี่เพราะว่านี่เป็นสายทงสายทางหมดแล้วอ่ะเก็บสวยเลยใช่คอยเคยก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่หมดคอยเป็นของไอ้คอยแดงนี่พี่นี่ใช่ MSD MSD หือว่าเนียนมากนะพี่ช่วงล่างไม่ได้ถุงนะพี่เป็นสตั๊ดปกติเป็นสตั๊ด RG Racing โอ้ทรงแบบว่าทรงได้เลยพี่เพราะว่าเครื่องมันหนักด้วยบอดี้มันหนักด้วยพี่บอดี้หนักอ่ะจริงหนักจริงบอดี้หนักแบบมันเห็นก็รู้เลยอ่ะพี่ตัน6อ่ะตัน6คือหนักมากนะพี่เขาถึงไม่ค่อยเอามาทำไงพี่มันหนักไปเพราะต่อให้เราไล่เบามันก็ลงไม่เยอะอยู่แล้วไม่เยอะมันแข็งก็ไม่ทำกันแต่ผมก็ทำเล่นจะถามว่าแต่ว่าขับถนนสนุกนะพี่ผมว่าใช่ตอนเนี้ยเกียร์ออโต้ผมก็ในบอดี้นี้นะผมก็วิ่งที่สุดละโอ้141นี่ยังไม่มีเกียร์โต้คันไหนวิ่งยังไม่มีเกียร์โต้คันไหนนะแต่ถ้าเกิดพี่จะเอาให้ไปอีกสเต็ปก็คืออาจจะต้องทำเกียร์ใหม่ด้วยพี่เซตเกียร์ให้มันเรียงได้ทำเรียงเกียร์ใหม่อ่ะมันได้อยู่แล้วแต่ว่าเปลี่ยนเกียร์ธรรมดามันก็วิ่งได้อยู่แล้วแต่ไม่อยากทำไงเพราะเดี๋ยวนี้เห็นเขามีแบบทำเกียร์โต้ซิ่งกันแล้วอะไรเงี้ยน่ากลัวอยู่แล้วพี่นี่นะครับรถพี่อาร์มนะสวยมากนะรายละเอียดดีมากโอ้มีคนแบบว่าในประวามีคนทำสเต็ปแบบพี่บ้างยังครับพี่เยอะไหมพี่เนี่ยเพิ่งเริ่มมีจริงเหรอเพิ่งเริ่มมาพี่เพื่อนในขับตอนเนี้ยเริ่มเปลี่ยนนะมาเต้นโบกันละเริ่มไล่พี่น้องพี่โน้ตเริ่มมาแล้วตั้งเกียง99ออโต้ที่เขาทำพวกปาวาอะไรพวกเนี้ยเขาก็โดดมาเล่นเกียร์ออโต้แล้วมาใส่ออโต้ด้วยนะแล้วก็ใส่เซ็ตเทอร์โบด้วยเพราะมันขับสนุกไงพี่เพราะว่าบอดี้มันหนักแล้วเครื่อง NA มันโผกว่าจะออกตัวอันนี้มันแบบว่าบูทฟาสไงพี่นะนี่เดิมจริงภายในอะไรก็ยังหนักอยู่ไม่ถอดเบาะเบอร์อะไรเขาอย่างแน่นๆใช่มีเบาะผู้เดียวที่เหลือก็บอดี้กับเบาะเดิมหมดดูครับแต่ผมชอบแบบว่ารายละเอียดดีเทลมากนี่ฮะของแต่งหมดเลยเป็นเคจูนหมดเลยนะพี่นะนี่แล้วพี่มีแผนจะขยับสเต็ปอีกไหมครับพี่ยังไม่คิดเลยเพราะอันนี้มันใช้งานด้วยไงเป็นห่วงเรื่องเกียร์ด้วยคันนี้แฟนผมก็ขับได้โอ้เขาก็ขับบางทีผมไม่ขับผมก็ขับให้ขับอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเกียร์ออโต้นี่คือถ้าเกิดว่าขับใช้งานปกติก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าอยากไปแบบจะพิจารณากฎมันใช่ไหมพี่ใช่ใช่ครับแล้วตอนที่พี่เกียร์ลูกแรกแตกนี่คือพี่เอามาแตกในสนามเหรอพี่ไม่มันไม่แตกเขาเรียกมันวืดมันวืดอ๋อมันลูดคือมันลูดคือมันไม่จับแล้วใช่มันไม่จับมันไม่ได้แตกอ๋อคือมันเขาเรียกว่าสะสมไปเรื่อยๆนะพี่นะใช่แผ่นคาร์ดพวกแรงกดมันไม่ไหวคนใช้เกียร์ออโต้กับเครื่องแรงจะรู้ว่าดีเพราะว่ามันเกียร์มันจะไม่จับให้แล้วมันจะล่อมันมาแต่รถไม่ไปผมบอกว่าให้คุณเมโมไงก็ได้เกียร์เดิมเนี่ยไปเปลี่ยนแผ่นทำนู่นทำนี่เพิ่มแรงดันให้มันจับดีทำท้องก็พังจริงผมโดนมาหมดแล้วผมรู้คือถ้าอยากมันจะมีจุดของมันมีจุดของมันให้คุณทำเครื่องแรงกว่านี้ไงก็ได้แต่ถ้าเป็นเกียร์ออโต้ก็ได้แค่นี้เพราะว่าสุดท้ายอ่ะเกียร์มันไปไม่ได้เกียร์ไปไม่ได้ผมว่าทุกคนรู้หมดว่าเกียร์มันไปไม่ได้มันมาได้แค่นี้มันมาแค่นี้เราอย่าไปเสียตังค์เลอะเทอะเยอะถ้าเกิดอยากจะไอ้นั่นเลยก็คือไปเกียร์ธรรมดาถ้าอยากจะแรงสุดๆก็ต้องไปเกียร์ธรรมดาเลยแต่ถ้าอยากจะใช้งานด้วยก็ต้องสบายๆหน่อยก็ต้องอันนี้ออโต้ก็ได้แค่นี้แล้วก็แต่มันมีคนทำครับช่างเกียร์เนี่ยเอาเกียร์ของโฟกอะเกียร์ของโฟร์เป็นเกียร์ DSG เนี่ยพี่ตอนนี้ลงแล้วใส่แล้ววางแล้วจริงเหรอเนี่ยอุล้ำมากนะพี่จริงรอจูนโอ้เนี่ยตอนนี้ทำสายไฟอยู่เกียร์โฟร์มันเป็นเกียร์ผมจะบอกให้คุณตามไปถ่ายได้เกียร์ดับเบิ้ลคัทอะพี่ที่มันปุบปับปุบปับอะนี่แหละทำในเครื่องบอดี้นี่ใส่เทอร์โบแล้วก็ใส่เกียร์ตัวเนี้ยอุล้ำมากนะพี่ใส่เกียร์โฟร์ไม่มีใครทำเออเพราะว่าทุกคนไม่บอกว่าจะทำได้หรอทำไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกวิ่งไม่ได้มันเหมือนเอาญี่ปุ่นมาผสมกับยุโรปอะพี่โฟร์แต่เขาเคยทำแล้ววิ่งแล้วแต่เขาอยู่ในบอดี้3ประตูโอ้แต่ก็วิ่งใช้งานแต่ตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องตัวปลายเกียร์นิดนึงซึ่งทำมาแล้วไม่ได้ชุบแข็งมันเลยมีปัญหาอันนี้เขาทำใหม่แล้วเขาทำใหม่หมดเลยจัดเปลืองใหม่อะไรใหม่แล้วเอาย้ายมาวางอยู่ในบอดี้นี้ใช่เครื่องเทอร์โบใช่โอ้พี่ไปถ่ายได้ไปดูไปแอบดูได้สุดยอดเลยนะพี่มาทุมเนี่ยเฮ้ย99ล้ำมากที่แล้วอย่างงี้อุ้ยถ้าเกียร์อย่างนั้นสวนเกียร์ถ้าทำได้จริงสวนเกียร์ MT ได้เลยนะพี่มันไม่ต้องเหยียบคลัตช์อ่ะมันแค่กดพาเดิลชิปอ่ะเปลี่ยนเกียร์มันก็ปึ๊บใช่ปึ๊บโอ้สุดยอดอ่ะก็รอเขาอยู่รอดูเขาอยู่เฮ้ยผมอยากเห็นเลยแต่ผมยังไม่เห็นยังไม่ได้ข่าวเลยผมเพิ่งรู้จากพี่เลยไม่มีหรอกเขาก็ทำกันอยู่เขาซุ่มอยู่แล้วพี่ใช
ใช่ผมไม่ได้ไปเปิดตัวที่ไหนก็คืออยู่กันในกลุ่มจะรู้กันในกลุ่ม G7 ว่าตั้งเกียงทำอะไรอยู่ Accord G7 ใช่แล้วก็อยู่ในกลุ่มมันจะมีกลุ่มโอ้สุดยอดแล้วพี่แล้วรอทำเสร็จแปลว่าในอนาคตพี่ก็อาจจะไป DSG ก็ในอนาคตอนาคตก็รักสบายก็ต้องคนนั้นโอเคครับพี่นี่นะฮะให้ดูไปแนวทางขอบคุณมากครับพี่อาขอบคุณครับ